ตอนเช้าสวัสดีตอนเช้ามืดมากคือตอนนี้ไม่ตอนนี้แค่เช้าๆเนาะ 6:00 ประมาณเรากำลังเดินทางไปไปดูเองแล้วกันแต่แรงไม่เอาอีกแล้วไม่ไม่บอกหมอบอกหมอแค่ไหนครับเดี๋ยวเราจะไปดิสนีย์ทริปนี้นะครับเราจะเที่ยวกันในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันแบบ3วัน2คืนนอนในดิสนีย์แลนด์เลยครับก็ได้แพ็กเกจราคาพิเศษมาจาก KTC World นะครับใครสนใจลองเข้าไปแวะดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นระเบียบมากโอ้โหนี่เขามีรถมารับด้วยนะครับเนี่ยถึงสนามบินแล้วเขาจะทำแบบนี้ไปรับเราแค่รับอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวเราจะไปที่โรงแรมก่อนนะใช่ไม่นานเนาะไม่นานน่าจะประมาณสัก10นาทีก็ถึงแล้วจากสนามบินและโรงแรมที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือโรงแรมที่อยู่ในดิสนีย์แลนด์นั่นแหละฮะชื่อว่าดิสนีย์เอ็กซ์โพเลอร์ลอดนะครับว้าวห้องโถงใหญ่มากมาถึงก็ทำการเช็คอินก่อนนะครับแล้วเขาก็ปิดสติ๊กเกอร์แจกเลยมีแจกสติ๊กเกอร์ให้ด้วยครับโอ้ขอร้องโอ้มีบัตรฟาสต์พาสเลยนะครับไม่ต้องต่อคิวยาวสุดยอดเลยครับมีอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักเต็มหมดเลยห้องเราอยู่ชั้น6นะแต่ว่าแล้วก็อยู่โซนเอเชียโอ้นี่มีเซาท์อัพเซาท์อเมริกาเซาท์ก็แบ่งเป็นทวีปเลยเนี่ยอเมริกาใช่มีเอเชียมีโอเชียเนียแล้วห้องจะแตกต่างกันไหมเนี่ยอยากรู้จังเลยโอ้ดีนะแล้วก็นี่เป็นอินโฟมิชั่นของแมวซึ่งโอ้โหมีรายละเอียดพอสมควรแต่ที่น่าสนใจคือนี่มันมีกิจกรรมทั้งวันเลยนะที่โรงแรมสำหรับคนที่พักที่นี่ก็สามารถไปร่วมกิจกรรมพวกนี้ได้คีย์การ์ดก็ยังดูน่ารักเลยตาตาตาโอ้มันอยู่ในกระเช้าอ่ะบอลลูนบอลลูนมันอยู่ในบอลลูนถึงชั้นนี้แล้วนัมเบอร์ห้องดูในการ์ดครับ6262ดูป้ายครับ6262 6แล้วก็6เหรอ62แล้วก็62ก็ต้องไปทางนี้ครับพร้อมมือและนี่ก็คือห้องพักของเราคืนนี้นะครับห้องนี้จะเป็นห้องแบบสแตนดาร์ดของโรงแรมที่นี่นะฮะถ้ามาแบบ walk in เลยนะก็จะราคาประมาณสัก 8,600 บาทต่อคืนนะครับและโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมใหม่ล่าสุดของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะครับข้าวแบบแบบบ้านกินข้าวที่ครัวและนี่ก็เป็นห้องอาหารนะครับชื่อว่า World of Color นะฮะดูขออนุญาตใช้มือเลยนะอันนี้เป็นแจเป็นมีทพิซซ่ากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องพักก่อนวันนี้ขอยังไม่เข้าไปในดิสนีย์แลนด์นะครับขอเป็นวันพักผ่อนก่อนแล้วกันถือว่าปรับตัวก่อนแล้วกันนะว้าวดูสิว่าเหลือขนาดไหนเหลือเยอะกินไป2ชิ้นเองอ่ะว้าโอ้เหลือเพียบเลยครับจะกินต่อได้อีก3มื้อเลยทีเดียวมันติ๊กเกอร์ที่จอยได้มาเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปสวนสนุกและตะก่อนอื่นทำไมพี่บอยต้องใส่เสื้อเหมือนหนูอ่ะจริงเหรอเสื้อเหมือนหนูเลยเรียนแบบกินข้าวจริงๆเราต้องทำอย่างแรกตอนเช้ากินข้าวก่อนห้องอาหารที่นี่เปิด7:30ถึง11:00
โอ้นี่10โมงครึ่งแล้วยังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยนะครับเรายังต้องไปถ่ายรูปกับพี่มิกกี้แหละยังไปต่อคิวถ้าตรงนี้มีโอกาสถ่ายนะครับรีบถ่ายเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปต่อคิวในดิสนีย์แลนด์รับรองยาวแน่ๆแล้วก็ฮัลโหลมันจะมีชัตเตอร์บัสฟรีนะครับขึ้นแล้วก็ไปลงที่ดิสนีย์ได้เลยที่จริงมันจอดทุกจุดแหละไม่ถึงว่าแบบว่าจุดโรงแรมแล้วก็ตัวที่เป็นตีนปาร์กก็เนี่ยใช่ก็ใช้ชัตเตอร์บัส20นาที25นาทีประมาณนี้แป๊บเดียวอ่ะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับที่เราจะเจอเจ้าหญิงน้อยแบบนี้เต็มไปหมดเลยครับเราเจอเจ้าหญิงเพียบเลยนะครับระวังกระโปรงเร็วมากครับแป๊บเดียวเองนะฮะก็ถึงแล้วนะครับก็บอกแล้วว่าเรานอนในดิสนีย์แลนด์เลยนี่ดิสนีย์แลนด์มิกกี้บอยแอร์มินนี่จอยมิกกี้บอยเดี๋ยวพี่มินนี่จอยจะพาไปเที่ยวนะครับมิกกี้บอยคัมออนมิกกี้บอยแล้วคนที่พักในโรงแรมในดิสนีย์ก็จะมีเลนวิเศษให้เข้าด้วยนะครับไม่ต้องไปต่อคิวยาวเหมือนกันแล้วก็มีตรวจอ๋อแล้วที่นี่เขาห้ามเอาไม้เซลฟี่เข้าด้วยแหละเขาก็เลยถามว่ามีไม้เซลฟี่ไหมและแพ็กเกจที่ได้มานะครับก็รวมบัตรค่าเข้าดิสนีย์แลนด์แล้วด้วยนะครับ2วันด้วยเข้ามาแล้วโอ้มีคนต่อแถวถ่ายรูปกับพี่มิกกี้เต็มเลยครับโอ้นี่ก็ร้านขายของที่ระลึกโอ้นี่มันชุดหมวกแล้วก็มีผ้าคลุมด้วย238เหรียญคลุมมือไม่ให้หนาวอะไรเงี้ยเท่านั้น238เหรียญว้าวเฮ้ยดูตัวนี้ดิเหมือนตุ๊กตาอะไรวะแต่มันเป็นหมวกอ่ะเท่น่ารักมินนี่จอยเปลี่ยนไปแล้วครับเอ้ยเท่อ่ะเฮ้ยหมวกนี้น่าซื้ออ่ะเหมือนมันตัวหมีเกาะอยู่ที่หัวเลยจริงเหรอครับ218ว้าวได้ของขวัญแล้วเอาไปจ่ายตังค์ใจเลยด้วยอะไรกล่องตุ๊กจีน128เหรียญ328ไฮไฮเย้เฮ้พี่สิแอนชายโอเคถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็จะให้โฟโต้พาสอย่างนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่แบบว่าเราจะเข้าไปแบบซื้อรูปได้รูปนี้ก็ถ่ายไหวนะแล้วก็ฝากกล้องให้เขาถ่ายด้วยโอ้โหนี่หมีแต่งตัวเป็นโอลาฟถอดชุดได้โอ้โหไปร้านฝั่งตรงข้ามบ้างโอ้ว้าวนี่อาณาจักรมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์ว้าวเฮ้ยเอ็นจอยพี่ชอบตัวนู้นป่ะนี่มันตัวบนนั่นน่ะเฮ้ยกราฟิกนี่แหละโอ้ยแจ่มเลยสวยมากค่อยอ่ะ218เหรียญ218เหรียญราคาเท่าหมวกเอ็นจอยโมเดลเกียวอันนี้อยากได้ชอบไดโนเสาร์พี่บอยลองดิมันลังว่าจระเข้อะไรเขาเป็นไดโนเสาร์อ้าวงอม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 
ือไปแจกได้นี่อ่ะน่าซื้อไปแจกมากเลยอันนี้น่าซื้อไปเก็บไว้เพราะมันเล่นได้ใช่218ประมาณ700 7-800 อ่ะ800ประมาณนั้น428เหรียญเสื้อพี่มิกกี้ใช่ไหมใช่เสื้อพี่มิกกี้ไอคอนแมนอันนี้แบบหนักเลยอ่ะพี่ต้องจับดิกุญแจโอ้รุ่นนี้หนักมาก138เสื้อกันฝนนี่ใช่หมวกไอออนแมนหมวกกัปตันอเมริกาเฮ้ยหมวกกัปตันอเมริกาเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่198 800ไอดูกระจกหน่อยขอดูกระจกหน่อยนะเฮ้ยเท่หมวกกัปตันอเมริกานี่เหรอใช่หมวกเฮ้ยนี่มันมินนี่เมาส์ไม่ใช่แหละกุ๊ฟฟี่นี่ดิพอได้อยู่เฮ้ยแต่ชอบกัปตันอเมริกามากกว่านี่ดิน่ารักมากนาฬิกานาฬิกาลิซ่าเฮ้ยไอ้ผูกข้อมือเล่นๆใส่เล่นๆกลับมาที่เมนติดอีกครั้งใช่ถึงเวลาของไอออนมาถึง Tomorrow Land แล้วเราจะไป Iron Man กันไปกันเถอะตลกแล้วขอโทษนะเอ็นจอยต้องไปก่อนแล้วล่ะพลังเธอไม่หมดสักทีนะครับนี่มันช็อป Iron Man ทั้งช็อปเลยเนี่ยเปิดในบัตรมาดเลยนะครับเบอร์สิกาที่ผ่านมานี่เองโอ้เรากำลังเข้าสู่จิตใจของ Iron Man ครับว้าวเดี๋ยวเราจะไปนั่งยานโดยสารนะครับแล้วก็บินไปพร้อมกับไอออนแมนครับโคตรตื่นเต้นเลยแน่ๆเลยอ่ะเขากำลังรอเข้านะครับรอครับรอรับเราสู่ Stark Tower ครับ When you reach Stark Tower you'll be able to safely disembark for your up close tour of the largest arc reactor in your seats storage bins are located under every seat ไปแล้วก็เก็บไว้ที่เราอีได้ belt out from the right side of the seat ว้าวโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่เหมือนอยู่นั่งอยู่ในยานอวกาศเลยนะครับเราก็ต้องเอากับคาดเบลถึงแม้จะถ่ายรูปไม่ได้นะถ่ายวีดีโอไม่ได้แต่ว่าโคตรตื่นเต้นเลยใช่ผมควรหน้าที่จะพี่บอยทิ้งกล้องทิ้งทุกอย่างแล้วก็จับเก้าอี้ให้แน่นๆโคตรเปียกเลยพี่บอยอ่ะจับมือเอ็นจอยอย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วมือพี่บอยนะเปียกเลยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงระหว่างโคพิสตาร์กและตอนที่เราตรงอยากให้ทุกคนมารอมากๆเลยแว่นใส่ไว้ในนี้อ๋อขึ้นแว่นขึ้นแว่นเริ่มพาเลทกันบ้างแล้วครับนี่มันแค่3:20เองนะอันนี้จะเป็นพาเลทช่วงบ่ายนะครับตรงเมนสตรีทเดี๋ยวส่วนตอนค่ำก็จะมีอีกหนึ่งพาเลทครับเป็นไนท์พาเลทไปทอยสตอรี่แลนด์นี่นะหนูไม่เล่นอันนั้นแล้วหนูกลัวว้าวถึงแล้วสตอรี่แลนด์ทอยสตอรี่เล่นแล้วโอ้โหพอขึ้นไปถึงข้างบนนึกออกไหมน่าจะสั่นแล้วก็ใจก็จะสั่นเนี่ยหายแล้ว Hey partner as I always tell my partner you got it อันนี้เคยเข้าไปดูสนุกมากเลยมิสจี้เออใช่จำได้แล้วฉัน
าหนูแค่อันเนี้ยสนุกอันเนี้ยไม่เสียวมากเสียวมันก็จะเสียวแบบประมาณกำลังดียอดเวียนหัวน้ำตาไหลเลยอ่ะน้ำตาเล่นเลยอ่ะพี่บอยตาหลงมากเลยหลอกให้นั่งเนี้ยพี่เมื่อกี้ไปเล่นอะไรนี่หลอกจอยนี่แหละตัวดีนี่นะโอ้ยอันนี้มันสนุกมากไม่น่ากลัวมากไม่น่ากลัวมากน้ำตาไหลเลยพี่บอยตาหลงมากเลยว้าวโอ้โหแบบนี้แหละแบบนี้แหละเจอนายเมื่อกี้บอกว่าให้เอากล้องออกมาถ่ายพี่บอยก็ไม่ยอมยกกล้องให้อินจอยแล้วพี่บอยก็กลัวไม่หวมีได้สติ๊กเกอร์มาอีกแล้วโอลาฟโอลาฟโอลาฟมีสติ๊กเกอร์เยอะเลยเหมือนว่าจะเสียงแหบไปแล้วนะครับนั่นน่ะของนี่นะครับของใหม่ของใหม่ Royal Princess Garden จะเป็นยังไงเนี่ยที่แต่งตัวเจ้าหญิงเหรอใช่น่าจะเป็นเหมือนโรงเรียนเจ้าหญิงนี่ป่ะว้าวเป็นช็อปของเจ้าหญิงเลยเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูอะไรครับที่นี่นี่ฮะจะเป็นเหมือนกับห้องแต่งตัวเจ้าหญิงนะสำหรับเด็กๆที่อยากจะแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงนะที่นี่เขามีแพ็กเกจพิเศษ 1,980 เหรียญนะครับต่อคนนะเขาจะมีแบบว่าแต่งผมแต่งหน้าพร้อมชุดให้ด้วยนะฮะออกมาเป็นเจ้าหญิงน้อยเลย388มีแท่งที่แต่งชุดแต่งหน้าเจ้าหญิงด้วยโรงเรียนเจ้าหญิงมีเมคอัพมีแต่งหน้ามีอะไรด้วยนะแต่งตัวดูห้องแต่งตัวดิ มีอะไรอ่ะตอนนี้เซตใช่ไหมว่าเมนูว่ามีอะไรทำบ้างคือมันนู่นการถ่ายรูปกับเจ้าหญิงด้วยโน้นห้องนี้เป็นช็อปอุ้ยชุดเอลซ่าว้าว oh my god ทั้งชุดเลยมีเสื้อด้วยแบบนี้อ่ะถ้าคุมใช่ไหมชุดคุมอย่างนี้ใช่ไหมสวยชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยชุดนี้698ประมาณสัก700เหรียญนะ700นี่มีหลายชุดเลยมีเสื้อกันหนาวด้วยเสื้อกันหนาวเนี้ย388เหรียญส่วนข้างในอ่ะ288เสื้อนะครับอุปกรณ์พวกรองเท้าแก้วก็มีนะกระทาเจ้าหญิงโอ้สีเยอะแหละกระผมกระเป๋านี่ครับ548เหรียญมันก็จะไหลลงมาได้ตัวตนด้วยเอลซ่ายักษ์เอลซ่าตัวใหญ่458แสงซีรีส์เจ้าหญิงมีนาฬิกาเอลซ่าด้วยเป่าแอปโต้อีกหนึ่งซีรีส์ซีรีส์เจ้าหญิงช้อนซ่อมเจ้าหญิงมีนี่อีกมีเอลซ่าอีกตัวนึงน่ารักมากเลยตัวนี้218เหรียญเองอ่ะเป็นเอลซ่าแบบท่านอนอ่ะท่าแบบน่ารักอ่ะเจ้าหญิงมาครับจะมาไว้ก็มาออกมาจอกถึงหนาวเลยพี่ครูเดี๋ยวพาเลทจะมาตอนประมาณทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้มีเวลาแค่10นาทีทุกคนมาจับจองพื้นที่กันแล้วแต่ว่าอากาศหนาวมากเราคิดว่าวันนี้หิมะจะตกไหมครับหิมะน่าจะตกนะถ้าเอลซ่ามาโอ้คนเพียบเลยโอ้เพียบคือคักมากคือคักมากอุ้ยผมเล่นแล้วผ่านร้านของที่ลึกไม่ได้แล้วก็ไนท์พาเลทครับที่ทุกคนรอดูอยู่นะฮะถือว่าเป็นกิจกรรมแบบว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียว
วันนี้จะต้องแบบว่าหมดแรงแล้วแหละจะต้องกลับโรงแรมแล้วใช่ไม่ได้ซื้อของเลยเพราะว่าคนเยอะมากถ้าใครจะมาซื้อนะรีบซื้อตั้งแต่ตอนกลางวันเลยตอนกลางคืนนี่แบบแถวยาวว่าเวลาไม่ไหวแต่ว่าเราไม่เป็นไรพรุ่งนี้เรามีตั๋วเข้าอีก1วันเราสามารถมาซื้อพรุ่งนี้ได้เนี่ยเพราะคืนนี้เรายังนอนในดิสนีย์แลนด์ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นชัตเทิลบัสจากตรงนี้กลับโรงแรมเหรอกลับไปที่โรงแรมโอเคไปเฮ้ยแจกสติ๊กเกอร์แล้วจอยข้างหน้าโอ้ไอออนแมนเย้ thank you yeah โอ้ยหนาวหนาวมันโดนดีถึงแล้วถึงแล้วตอนกลางคืนเนี่ยอากาศเย็นเนาะมากแต่ร้านนี้ยังเปิดอยู่จ้ะร้านนี้เปิดถึง4ทุ่มครับคุณนายคุณนายโอยาซึมินาซายเฮ้ยรองเท้าอันใหม่มาเสริมแล้วชอบเอากลับบ้านได้กล่องด้วยกล่องด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเอากลับบ้านได้สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเช็คเอาท์ไปเดินทางแต่ว่าวันนี้ยังเป็นวันที่เรายังเข้าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อีก1วันเต็มเลยนะครับตามพี่มินนี่จอยไปครับเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปที่ดิสนีย์แลนด์เดี๋ยวเราจะเอากระเป๋ามาฝากไว้ที่โรงแรมก่อนนะครับเพราะวันนี้เราจะยังเที่ยวอยู่ในดิสนีย์แลนด์สำหรับที่นี่นะครับเขาจะมีบริการรับฝากกระเป๋านะครับอยู่ทางด้านนอกด้านหน้าของโรงแรมนะครับก็บริการสำหรับลูกค้าห้องพักของโรงแรมนี่แหละหลายคนก็เข้าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์อีก1วันนะครับแต่ว่าก็จะเช็คเอาท์แต่เช้าแล้วก็เนี่ยเราก็เข้าไปเที่ยวต่อได้แล้วค่อยกลับมาเอากระเป๋าครับจุดนี้เป็นบริการฟรีนะครับสำหรับลูกค้าโรงแรมนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้นอนพักที่เนี่ยที่ดิสนีย์แลนด์เขามีจุดบริการฝากเหมือนกันแต่แพงนะก็ต้องบอกเลขห้องค่ะแล้วก็บอกว่ามีกี่ใบ3อันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้โอเคออกมา What time does record store close 10 o'clock 10 o'clock Thank you เอาไว้ถึง4ทุ่มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เอาไปนี้มาแล้วเป๋าใช่แล้วต้องบอกเลขห้องโอ้มื้อเช้านี้เดี๋ยวจะพาไปกินมื้อพิเศษนะครับกินกับมิกกี้เมาส์ใช่เดี๋ยวจะเดินไปกินอีกที่อีกโรงแรมนึงข้างๆนี่แหละของดิสนีย์แลนด์เหมือนกันเฮ้ยเหมือนบอกลงเลยอ่ะข้างนอกอ่ะนี่ 9:30 แล้วว้าวเดี๋ยวจะเดินเรียบริมทะเลไปนะครับว้าวสวยจังเลยอาหารเช้าว้าวกว้างใหญ่จริงๆที่ตอนนี้หนูได้สูงกว่าพี่แล้วนะตอนนี้หนูสูงประมาณเกิน180นั่นนั่นจะสูงถึง2เมตรกว่าได้2เมตรได้เดินมาถึงแล้วถึงโรงแรมนี้แล้วแล้วดิสนีย์แลนด์มีเครื่องทำฟองมินนี่ด้วยเย้มินนี่สิเรียร์เรียร์เรียร์
3 1 2 1มาถึงก็เจอน้องมินนี่เลยมินนี่ออริจินอลกับมินนี่ก๊อปปี้อันนี้ enjoy mini ไง enjoy mini ตื่นเต้นเหรอใช่แล้วพี่มินนี่ก็บอกว่าให้พาไปที่นั่งก่อนด้วยนะใช่แล้วว่าจะถ่ายรูปตรงนั้นเลยเชฟฮะอุ้ยเชฟกุ๊ฟฟี่เดี๋ยวเอ็นจอยพาไปดูอาหารดีกว่านะเชฟเดินไปนู่นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพาดูอาหารหน้าตาเยอะเพียวกี่ตาหวานเลยนี่มีแซลมอนเหรอน่ารักอ่ะรู้สึกว่าห้องอาหารนี้จะทำให้เราไม่เป็นอันกินเท่าไหร่เฮ้ยกูพี่เต้นด้วยไอ้จื้อได้กลิ่นไหมเนี่ยมูดอะไรตื่นเต้นตัวนั้นตัวนี้วิ่งเข้ามาเต็มเลยเยอะแยะเลยตื่นเต้นมากหลวงมิกกี้มาจนกว่าจะทำเล็บเฟรชเฮ้ยมิกกี้เมาส์ว้าวgive me five yeah ถ่ายรูปyeah I am a Mickeyแอบไม่ได้เกินใช่ไม่เป็นอังกฤษเลยอยากเล่นอ่ะสนุกมากเลยอ่ะเพราะว่าห้องเนี้ยห้องอาหารที่ดิสนีย์แลนด์โฮเทลตรงนั้นเนี้ยมีหลายตัวละครมาก4ตัวละครมิกกี้มาวินนี่มาวินกุ๊กกี้แล้วก็มีน้องหมาตัวนึงอ่ะเช็คข้อมูลราคาให้สำหรับคนที่อยากมากินเบรกฟาสต์ที่นี่นะครับใช่ราคาผู้ใหญ่เท่าไหร่นะ328เหรียญแล้วก็ถ้าเป็นเบบี้ก็218จะให้ถึง11โมงเลยใช่โอ้นี่โรงแรมนี้ก็มีห้องแต่งตัวเจ้าหญิงแล้วเนี่ยชุดแล้วก็ด้านในก็จะมีด้วยIt will be 1,980, and this one does not include the dress. So this one, they will have to bring the. It's only the children. สำหรับเด็กเท่านั้นนะครับแต่งตัวเจ้าหญิงนะครับนี่ค่ะมาดูให้นี่ค่ะมีทั้งทำผมคอสตูมนะครับชุดด้วยแต่ว่ามันจะมีแบบคนที่แบบเอาชุดมาเองอ่ะก็จะเป็นชุดมาเองเป็นอันล่างเหรอใช่ก็จะแต่งตัวมีเมคอัพอันนี้จาก980โอ้อ้าวแต่ว่าชุดนี่ได้ไปเลยเหรอทั้งชุดป่ะใช่ไหมเนี่ยมีพวกนี้ให้ใช่เฮ้ยรถเราพอดีเลยทันไหมทันไหมเย้พอดีเลยมีคนมาเพียบเลยครับมันก็เยอะทุกวันเลยนะดิสนีย์แลนด์เนี่ยมีเด็กผลิตฟองสบู่ตรงนั้นเครื่องผลิตฟองสบู่ดูเหมือนว่าจะฟองสบู่จะเรียกเด็กได้พี่เต้นมาถึงเมสตรีทแล้วว้าวหุ้ยนี่ไงว้าวเป็นชุดมิกกี้มิกกี้กับแอเรียลเมอร์เมดสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปได้เลย1เอ้ยนี่138เองอุ๊ยทำไมอันนี้ถูกกว่าพี่ทำไมอันนี้ถูกกว่าแต่ว่าถ้า150คือต้องคือเขาจะเพิ่มราคานี้ส่วนหนึ่งว้าว
ความยิ่งใหญ่ของโทนี่สตาร์ทมากเลยล่ะดูสิไฮเทคยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกว้าวเรากำลังเข้าช็อปของไอออนแมนแล้วนี่ว้าวโอ้ my god ว้าวไอออนแมนเพียบเลยของนี้ต่อไอออนแมนแกอยากได้อันนี้มันคือของไข่คุกกี้ไม่ใช่หรอเออเล่นยังไงเปิดยังไงลองดูดิเปิดก็คือกดตรงนี้ครับหุ้ยมีไฟด้วยหุ้ยมีไฟจริงๆด้วยโว้ยแล้วก็เก็บของในนี้ได้อย่าหันด้วยตัวหุ่นนี้เท่าไหร่ครับสติ๊กเกอร์อย่างนี้198เหรียญสติ๊กเกอร์ชุดนี้สวยมากเลย1,198เหรียญไอออนแมนเฮ้ยมาเวลนี่กับมาเวลอ่ะกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาอเมริกาเฮ้ยที่นี่อาจจะมีหมวกกัปตันอเมริกาที่บอยหาอยู่ใช่แล้วหมวกกัปตันอเมริกาอยู่ไหนเก็บเลยโอ้มีชุดด้วยชุดของเด็กนะครับไปอย่างงี้โอ้เสื้อมาเวลตุ๊กตาน่ารักมากเลยอ่ะกัปตันอเมริกาอย่างนี้148เหรียญกระเป๋าไอออนแมนฮะเครื่องพ่นใยโอ้เราจะมีเยื่อใยต่อกันหมวกกัปตันอเมริกาโอ้ยนี่แหละที่อยากได้โอ้ตรงนี้เป็น Star Wars Shop แน่เลยอ่ะ Star Wars Shop เฮ้ยทางเข้าอยู่ไหนนี่ทางออกอ่ะนี่ก็ทางเข้าดิโว้โหดูครับใช่เลยอ่ะเดี๋ยวแม่มาชุดเด็กอ่ะทำไมอ่ะหนูไม่เข้าใจเลยอ่ะมีแต่ชุดเด็กอ่ะถ้ามีชุดผู้ใหญ่หนูจะซื้อเลยอ่ะเจ้าน่ารักอ่ะดูดิดูดิโอ้นี่ตัวใหญ่ขึ้นเอาเซตเนี้ยโอ้ชอบเซตนี้น่ารักเซตนี้398ตัวนี้เราสามารถจะสร้างไลท์ไซเบอร์ได้ด้วยตัวเองด้วยเพราะมันมีจะมีอุปกรณ์ต่อเราเลือกแบบเองใช่ไหมเออตัวดูเป็น SD อ่ะน่ารักดีอ่ะโดยเฉพาะจิ๊กจกเอ้ยไม่ใช่ตัวเนี้ยโอ้ตอนนี้ป๊อปคอร์นมีแก้วเซตชุดพิเศษด้วยมีไอออนแมนกับ Star Wars อ่ะ35เหรียญตรงนี้ครับเขามีเทรนนิ่งเจไดแบบฝึกเด็กๆให้เป็นเจไดนะคนก็ได้ใส่ชุดเออได้ใส่ชุดด้วยจะเป็นรอบนี้คือเที่ยง45พอดีเลยให้ดูว้าวเราไม่ต้องครับเราสิ่งประสิทธิ์เราทำว่าส่งได้好เราไม่เห็นสักเราทำว่าดู Star Wars ต่ออาจจะถูกดับได้เซเบอร์ไป Let's go นี่ตรงนี้เป็น Star Wars นะครับฮัลโหลฮัลโหลไทยทักทายก่อนทักทายโอ้โหเนี่ยถ่ายรูปในนาทีเดียวเองโอ้อดเลยทำไมต้องก่อนแล้วก็ถึงแล้วว่ะโอ้ยพี่ยอมมาแต่ไว้ดูนอนนะโอ้อีกกี่ตั้ง4โมงครึ่งนะคนบอกเลยไม่น่าหยุดถ่ายรูปเลยไม่ใช่เลยไม่น่าหยุดเล่นตรงนั้นตรงที่เป็นลิเวอร์พูลนะตรงนั้นนะตอนแรกอะตอนแรกก็จะมาอันนี้แต่พี่ยอมไปอันนู้นทำให้เอ็นจอยก่อนก็เลยต้องซื้อปลาหมึกให้ enjoy กิน spicy curious ไม่มีต้องไม่ต้องถอนใช่ไหมฮะไม่ต้องถอนพอดีเลยปลาหมึกแบบเกาหลีบดปลาหมึกบดมาเล่นในนี้กันมิสติกแมนเดอร์เอออะไรแบบว่าง่ายๆสบายๆชิวๆนะครับฟิงฟิงฟิงสไตล์บอยเป็นเมจิกว้าวมืดแล้วมาแล้วเปิดแล้วเวลาก็เล่นแบบครับ
เดินทางแล้วเล่นแบบอันนี้มันมีของสะสมแปลกๆมันเหมือนที่พิพิธภัณฑ์เลยดูดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเข้าประตูไหนเนี่ยเอาละครับการเดินทางของเรานะครับในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นี่เที่ยวกันไป3วัน2คืนแล้วนะครับแต่ว่าการเที่ยวในฮ่องกงของเรายังมีต่อนะครับเราต้องไปเอากระเป๋าแล้วบแบบทริปนี้นะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมาเที่ยวเป็นแพ็คเกจนะครับ 15,400 บาทต่อคนนะครับแล้วก็เก็บไว้ซื้อของฝากซื้อขนมกินเล่นอะไรอีกกันคนละ 5,000 นะครับโดยประมาณนะแล้วก็ค่าเครื่องบินไปกลับนะครับคนละ 10,000 นะครับเดี๋ยวไปเอากระเป๋าแล้วเดินทางต่อครับเข้าไปฮ่องกงกันยังไงฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางอย่าลืมนะฮะฝากกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสะดุดตาไว้ด้วยนะครับถ้ากดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะช่วยเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆ